ถูกเหวี่ยงตกเครื่องเล่นเด็กสาวรุ่นดับอนาถเด็กหญิงชาวจีนวัย14ปีเสียชีวิตหลังตกออกจากเครื่องเล่นที่สูญเสียการควบคุมคลิปวิดีโอของการเกิดอุบัติเหตุทลายหัวใจชาวเน็ตเหตุการณ์ที่แสนจะน่ากลัวเกิดขึ้นเมื่อราวบ่าย2โมงของวันที่3กุมภาพันธ์ที่สวนสนุกเจ้าหัวในมณฑลเฝิงตูสาเหตุที่เครื่องเล่น A Journey in Space สูญเสียการควบคุมจนทำให้เกิดเรื่องสลดใจยังไม่ได้ถูกเปิดเผยในวิดีโอผู้โดยสารหลายรายได้รัดสายรัดนิรภัยสายรัดนิรภัยของเหยื่ออาจจะผิดปกติหรือไม่ได้ล็อกอย่างถูกต้องจึงส่งผลให้มันหลุดออกมาและทำให้เหยื่อต้องห้อยตัวอย่างน่าสงสารเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเครื่องเล่นมรณะเริ่มหมุนในขณะที่สาวน้อยรายนี้ยื้อชีวิตของเธอไว้ได้ตลอดการหมุน2รอบทว่าท้ายที่สุดแรงเหวี่ยงที่มากเกินไปทำให้เธอหลุดปลิวไปกระแทกกับรั้วโลหะก่อนที่จะสุดลงกับพื้นแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตของเธอไว้ได้เจ้าหน้าที่กำลังทำการสืบสวนหาสาเหตุต่อไป